คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะผมขอเริ่มด้วยโพก่อนนะฮะที่จะถามคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะครับ Wake Up Thailand Poll ผมจะถามว่าจากกรณีคุณเคร้อยล้านนะครับที่ปรีเข้าไปทำร้ายคุณธนาธรนะฮะกลางงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐควรดำเนินการอย่างไรนะฮะ1พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนกว่าจะปกตินะฮะไม่ให้ออกมาปะปนกับโลกภายนอกก็น่าจะเพียงพอแล้วนะอันนี้ข้อแรกนะยาวหน่อย2ดำเนินคดีกับเจ้าตัวตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วค่อยพาไปเข้ารับการรักษานะฮะ3ดำเนินคดีกับญาติผู้ป่วยอย่างจริงจังที่ยังคงปล่อยให้ออกมากระทำความผิดอยู่แบบเนี้ยนะฮะเป็นเนืองๆเลยนะฮะใจผมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าพูดตรงอ่ะคุณเคมีมีดคุณเคมีคัตเตอร์คุณเคมีปืนครับยิงตุ้มคนคนหนึ่งตายคุณเคติดคุกกี่ปีครับแล้วเผลอๆไอ้การที่คุณมีอาการสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การลดหย่อนข้อยกเว้นอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ถูกไหมแต่ถามว่าจะตัดไฟแต่ต้นลมเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วคนแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณกีดกันเขาโปรเทคเขาไม่ให้เข้าลานงานอะไรเลยเนี่ยนะเขาก็จะกดดันป่ะไอ้ความเขาจะออกมาเป็นระเบิดไอ้ถ้าใหญ่ลูกใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าใช่นั่นมันจัดการยากเพราะนั้นเริ่มต้นเนี่ยระยะยาวแบบระยะที่คุณควรจะต้องทำเป็นเรื่องปกติเลยก็คือว่าต้องเลิกฉีดยาให้เขาครับเลิกใส่เชื้อโรคให้เขาตอนนี้เขาติดเชื้ออยู่เรื่องความคิดความเชื่อผิดๆเป็นลัทธิเป็นความคลั่งอะไรพวกนี้เนี่ยต้องเลิกงานป้องกันด้านในไลน์ในกลุ่มหรือพวกนี้ต้องเลิกแล้วก็ถอดเขาออกจากเชื้อโรคความคลั่งต่างๆของเขานั่นแหละครับอันนี้เป็นโรคสำคัญที่ทำให้เขาเป็นแบบเนี้ยนะฮะมาดูข่าวนี้ครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เมืองทองธานีนะพรรคไทยพักดีครับจัดระดมทุนรบแตกหักคนโกงชาติปฏิวัติพลังงานพรุ่งนี้รวยมันทำไมต้องเป็นสี่คำนี้มันไม่ได้โยงเชื่อมโยงกันเลยและสุดท้ายพูดตรงอ่ะมันไม่สามารถตอกขบวนเรื่องเศรษฐกิจได้ไงครับไอ้เรื่องนั้นก็ทำมาหากินไปเรื่องของอะไรนะคนโกงเรื่องสถาบันเรื่องอะไรก็ทำมาหากินไปแต่ประเด็นคือมันมีคู่แข่งเยอะไงพรรคอื่นก็มีไงที่เขามีจุดยืนหนึ่งตรงนี้ชัดเจนใช่ไหมฮะคือมันอยู่ที่บุคลากรด้วยครับคุณจะมาชูเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคนจะต้องว้าวก่อนนะไม่แล้วถามเขาใหญ่นะเนี่ยแล้วบอกว่านี่นะใหญ่มากระดมทุนนู่นนี่นะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีนวัตกรรมทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับผมขออย่างเดียวเฮ้ยคุณวะลงทำให้ดูก่อนคุณวะลงรวยเปล่าทำแล้วรวยไหมถ้าคุณวะลงพิสูจน์แล้วว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองจะนำเสนอทำให้คนไทยรวยได้ครับคุณวะลงทำแล้วคุณวะลงรวยมันมีน้ำหนักแต่ว่าพอคุณไปด่าคนอื่นว่าขายฝันในขณะที่คุณเองก็ nothing to show นะมันก็ตลกดีนะครับขายนี่ปราบโกงฮะดูเสื้อนี่เป็นไงฮะลีลาการพูดนี่ทุกคนจะมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะก็ผมว่าหมอน่ากลัวอย่างนี้แหละครับคนอื่นเป็นเชื้อโรคหมดเนี่ยพี่วิธีคิดอ่ะเขาดำขาวชัดมากเอางี้ดิคุณหมอว่าลงบอกว่าอะไรไหมพรรคเราไม่มีนโยบายเอาเงินจากทุนผูกขาดทุนโกงชาติทุนสามานก็อย่าระดมทุนมาใช้ในการเลือกตั้งก็อย่าระดมทุนเดี๋ยวคุณคิดว่าระดมทุนนี้มันมาจากชาวบ้านหรือด้วยความเคารพนะใครก็ตามที่บอกเนี่ยไม่มีทางเลยทุกอย่างเนี่ยตัวใหญ่จ่ายทั้งนั้นแต่เผอิญวันที่มาเนี่ยอาจจะเป็นเอาตัวเล็กๆมาเงินที่เข้ามาเงินสะอาดทั้งนั้นอาจารย์ก่อนเข้าไปอาจจะต้องมีแบบ security check ก่อนว่าเงินเดินเข้าไปเนี่ยนะฮะเขาจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้จ่ายในวันงานนะฮะเขาจ่ายกันข้างหลังที่หลังคือผมก็แปลกใจนะงานเขาใหญ่นะฮะงานเขาไม่ธรรมดาเลยใช่เขาจะจัดทั้งหมด37โต๊ะใช่โต๊ะละแสนบาทใช่ครับรวมแล้วได้เงินประมาณ3ล้าน7ใช่ไหมฮะใช่เยอะแยะเลย3ล้าน7ค่าใช้จ่ายสำหรับโต๊ะมันเท่าไหร่มีที่นั่งอีก 1,200 ที่นั่งที่นั่งละพันนี่ต้องมีเป็นล้านต้องมีทุนใหญ่ครับแล้วไม่พอค่าอะไรเท่าไหร่ล่ะนะฮะก็คุณหมอวรงค์เนี่ยไปถึงไหนแล้วนะทุนสามานแล้วใช่ไหมแล้วก็เราจะใช้เงินประชาชนเพราะเป็นพักของประชาชนหัวใจสำคัญคือประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับนี่แล้วก็ขอประกาศนโยบายเกษตรพลังงานสนับสนุนการปลูกหญ้าเนเปียเพื่อนำมาใช้ในการผลิตพลังงานให้ต้นทุนราคาพลังงานถูกลงครับซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวนะกำลังจดสิทธิบัตรในระดับโลกทั้งการผลิตไฟฟ้าสะอาดที่จะทำให้ราคาไฟฟ้าเหลือ 2.50 บาทต่อหน่วยนะครับและจะมีการยกเลิกค่า FT นะฮะก็คือเอาจริงนะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยนะฮะนี่มีต่อนะประเด็นการเมืองนะขออีกนิดนึงเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงด้วยนะครับ112ไม่ต้องแก้นะฮะคนโกงไม่ต้องกลับบ้านไทยพักดีสามารถทำให้พี่น้องรวยได้แน่นอนเชื่อว่านโยบายแปลงเกษตรเป็นพลังงานไม่มีพักไหนทำได้นอกจากไทยพักดีไม่ต้องให้พวกแก้112เข้ามาไม่ต้องให้คนโกงเข้ามาเพราะมีพักเดียวคือพักไทยพักดีที่จะทำให้พี่น้องรวยได้นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนฮะต้องให้พักไทยพักดีได้ส.ส.ในการเข้าไปดูแลกระทรวงพลังงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นอ๋อนี่พูดมาทั้งหมดเพื่อจะมาลงตรงนี้นะและถ้าประชาชนเสนอให้ผมเป็นนายก ผมก็จะรับฮะแล้ววันใดที่ไทยพักดีได้เป็นรัฐบาล
นอกจากใช้กฎหมายปราบโกงแล้วจะปราบเสี้ยนหนามแผ่นดินให้สิ้นซากนะครับแล้วก็คุณถาวรเสนียมประธานพรรคนะครับกล่าวว่าพรรคขอเสนอให้ยกเลิกธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทเพื่อตัดตอนการใช้เป็นเครื่องมือการทุจริตเพราะแบงค์พันง่ายต่อการติดสินบนโอ้โหดึงไปแล้วเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาใช้แบงค์500แล้วเขาใช้แบงค์500ไม่ได้หรอแล้วขอโทษนะสมัยนี้โทษนะเขาโอเคแคชมันก็ทั่วๆไปอ่ะใช่ไหมคอร์รัปชันในระดับบนๆเขาทำกันยังไงพี่ถ้าพวกพี่เนี่ยนะแค่คิดว่าเอาธนบัตร 1,000 บาทออกไปจากระบบจะทำให้ลดการโกงได้พวกพี่ไม่เก็ตหรอกครับว่าตอนนี้การโกงเนี่ยมันไปกันถึงไหนแล้วนะฮะพอพูดปุ๊บเขาก็ตั้งหลักแล้วครับตั้งหลักแล้วใช่ไหมแต่ก็จริงๆก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่มีคนเสนอเยอะนะไอ้เรื่องยกเลิกแบงค์พันยกเลิกแบงค์500ยกเลิกธนบัตรบางรุ่นอ่ะครับครับแต่ว่าเอาเครื่องจริงนี้เขาแค่นี้เหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเมิมปราบโกงนี่แต่อย่างน้อยก็ยังดีนะที่หมอวรงค์บอกว่าถ้าประชาชนเลือกให้ผมเป็นนายกผมก็จะรับยังไม่ต้องมีแบบฟ้าลิขิตมานะนะถ้าฟ้าลิขิตมาเขาเป็นนายกเทศบาลให้ได้ใช่ไหมครับเอางี้พิษณุโลกพิษณุโลกเขตจะได้หรือเปล่าพิษณุโลกเขตหนึ่งเอาให้ได้ก่อนตัวก่อนคุณณรงค์ชนะก่อนไม่ต้องขึ้นปาร์ตี้ลิสต์หรอกลงเลยเนี่ยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องไฟนะพี่ชูวัตรคือบ้านเราเนี่ยปัญหาคืออะไรคือมันพึ่งพาจากข้างนอกเยอะมาเลยแพงเราก็เลยอยากจะผลิตเองในประเทศแต่มันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งก็ว่าไอ้ปัจจัยภายนอกก็ส่วนหนึ่งแต่ที่มันเป็นปัญหามากเนี่ยก็คือการวางแผนพลังงานของเราเนี่ยมันวางแผนบนเงื่อนไขที่ว่าเศรษฐกิจมันจะต้องโต 4-5% ทุกปีครับคุณให้เอกชนเข้ามาลงทุนในกิจกรรมในการผลิตไฟฟ้าตามเขาเรียกว่าไอเดียเรื่อง GDP ที่โตแต่เอาเข้าจริงคุณโตต่ำกว่านั้นครับมันก็เลยผลิตเกินความจำเป็นมันก็เลยมาถูกเสียบเข้าไปในถูกในค่าย FT ถูกไหมแล้วคุณแค่ปลูกหญ้าเนเปียนี่คุณจะแบบแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าได้เหรอเขาอาจเขาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆไอเดียนี้มันไม่ใช่ไอเดียของไทยพักดีและหมอวรงค์สนธิรัตน์เริ่มมานานแล้วเริ่มก่อนแล้วหวังว่าอาชีพหลักของเกษตรกรนอกจากปลูกข้าวก็จะปลูกหญ้าเนเปียแล้วก็ส่งให้เป็นพลังงานเป็นพลังงานชีวมวลสนธิรัตน์ตอนที่ทำเรื่องปาล์มใช่ไหมแล้วพอมาใส่น้ำมันแล้วราคาเขาพุ่งก็เป็นไอเดียไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้นะก็อยากลองก็ลองดูก็ได้ฮะแต่ว่าประเด็นคือเอางี้ของคุณหมอวรงค์เนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงนโยบายก็ได้สร้างความเชื่อมั่นก่อนว่าท่านจะสอบได้เนี่ยใช่ไว้ก่อนแต่ว่าไม่ต้องพูดถึง25ที่นั่งเลยในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เราก็รู้อยู่แล้วในเรื่องของอย่างน้องกายก็ต้องรู้ว่า diminishing return ในการผลิตสินค้าเกษตรพอมันแห่กันผลิตมากๆเนี่ยราคามันจะตกใช่ใช่ทีนี้ถามว่าคุณจะเอาไอ้หญ้าเนเปียร์นี่ไปผลิตไฟฟ้าเนี่ยคุณต้องการ infrastructure ใหม่ทั้งหมดซึ่งมันเป็น cost ในเรื่องของ investment น่ะใครจะลงครับแล้วไอ้ที่คุณเซ็นสัญญาไว้กับคนอื่นไว้ทั้งหมดเนี่ยคุณจะทำยังไงโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หมอว่าลงทำได้ครับหมอแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าเลือกไทยพักดีพรุ่งนี้รวยนะพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้รวยย่ามันขึ้นวันเดียวบ้าหรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันที่30คุณบอก30พรุ่งนี้รวยเนี่ยผมยังเข้าใจได้ว่าคุณไปซื้อหวยออกมาแจกเลขเลยนะแจกเลขเลยไหมพรุ่งนี้ใครรวยแต่ว่าอย่าผมพรุ่งนี้ใครรวยดูเวทีที่เขาจัดแล้วไม่อย่าประมาทฮะเออเดี๋ยวหุ้ยเขาอาจจะมีแบ็คชื่อห้องเลยนะ Royal Jubilee ใช่ไหมที่เมืองทองธานีที่เขาไปจัดเนี่ยโหยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะครับอันนี้เรื่องนี้ฮะเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะฮะเกี่ยวกับประเด็นยาเสพติดครับบอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยนะฮะมียาบ้ากี่เม็ดจัดเป็นผู้เสพไม่ต้องรับโทษในเรือนจำพร้อมระบุย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีการประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีวาระสำคัญวาระหนึ่งฮะที่เขามีการพิจารณากันก็คือการกำหนดจำนวนยาบ้าที่จะกำหนดให้ผู้ครอบครองเป็นผู้เสพหรือผู้ค้าโดยจำนวนที่กำหนดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่ปี2545เนี่ยกำหนดไว้15เม็ดคือผู้ใดครอบครองยาบ้าไม่เกิน15เม็ดก็จัดเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้านะ15เม็ดขึ้นไปถือว่าเป็นคนขายนะอะไรต่างๆเหล่านี้ทางนี้นะครับการประชุมมีข้อเสนอใหม่นะโดยกำหนดว่าผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือ5เม็ดเนี่ยให้ถือเป็นผู้เสพและผู้ป่วยและให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับตัวไปรักษาบำบัดฟื้นฟูไม่ต้องไปรับโทษในเรือนจำซึ่งเหตุผลมีการถกเถียงกันมากคือมีความกังวลว่าถ้าหากกำหนดว่าจำนวนน้อยกว่า5เม็ดจะไม่มีคุกไว้ขังผู้กระทำความผิดซึ่งน่าประหลาดใจนะฮะที่มีความห่วงกังวลคุกจะไม่พอขังผู้กระทำผิดแต่ไม่มีใครห่วงโรงพยาบาลนะว่าจะมีสถานที่รองรับผู้เสพเพียงพอหรือไม่ไม่มีคำถามว่าจะมีหมอมีพยาบาลนะครับมาดูแลผู้เสพยาหรือไม่ถ้ารัฐยังอนุญาตให้ผู้เสพยาบ้าครอบครองได้ครั้งละ5เม็ดนี่แสดงว่าคุณอนุทินคือเห็นด้วยกับการที่คือเดี๋ยวนะฮะไม่มีรัฐอนุญาตให้ครอบครองได้5เม็ดเขาไม่อนุญาตให้ครอบครองฮะแต่ถ้าเสพ
มีอยู่ในตัว5เม็ดก็ไปรักษาเป็นผู้เสพถ้าเกิน5เม็ดถือว่าเป็นผู้ค้าทีนี้ตกลงคุณอนุทินเห็นว่ายังไงเนี่ยเห็นว่าไม่ควรลดเม็ดลงเท่าที่ดูเหมือนไม่ควรอาจจะแบบนั้นไม่เห็นด้วยอาจจะแบบนั้นก็ยังกำหนดที่15เม็ดใช่ไหมจะรับภาระเยอะอันนี้ผมเห็นด้วยนะ5เม็ดเนี่ยเป็นผู้เสพไอ้10ต่ำกว่า15เม็ดคือยิ่งโทษเยอะเนี่ยนะคุกจะไม่พอขังแล้วไอ้เรื่องระบบรักษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะกี่เม็ดเนี่ยคุณก็ต้องรักษาหมดแหละสถานการณ์ของสาธารณสุขเนี่ยมีปัญหาเหมือนเดิมไม่ได้มีนัยยะเปลี่ยนแปลงหรอกจากจำนวนเม็ดครับแต่ว่านโยบายเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่คุณจะจับทั้งหมดเนี่ยเข้าคุกไม่ได้ใช่ไหมเรื่องนี้มันเดินทางมา10กว่าปีแล้วเรื่องการพยายามเปลี่ยนผู้ค้าไอ้ผู้เสพเป็นผู้เสพก็ให้มันกลายเป็นผู้ป่วยมาเนี่ยเป็นผู้ป่วยเนี่ยกับทิศทางนี้เนี่ยเป็นทิศทางที่แต่ไปลองวิจัยด้วยแต่มันไม่ไปแค่นี้ไงพี่คืออย่างในแคนาดาเนี่ยก็เป็นประเทศที่ก้าวหน้าเรื่องนี้มากก็คือรัฐให้เองเลยคุณติดเฮโรอีนคุณติดโคเคนคุณติดยาบ้าคุณติดอะไรรัฐให้ครับแต่ว่ามันความหมายก็คือว่าคุณจะต้องไปแครกดาวไอ้เรื่องการเข้ามาของยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแล้วคนที่ถือจับได้คุณก็ต้องเอามาเข้าระบบแล้วเขาเชื่อว่าการหักดิบมันไม่เวิร์กแต่คุณค่อยๆให้ค่อยๆลดค่อยๆรักษากันไปเนี่ยมันจะไปด้วยกันแต่ทีนี้ของบ้านเราที่บอกว่าถือ5เม็ดกลายเป็นผู้เสพเนี่ยหรือผมไม่เห็นด้วยมันไม่ควรจะถืออยู่แล้วถูกไหมเออแล้วถ้าคุณจะคิดว่าจะเข้ารักษาเนี่ยมันก็ควรจะต้องดึงเข้ามาในระบบทั้งหมดครับถูกไหมฮะครับเออแล้วก็ไม่ต้องมีอ่ะว่าใครเป็นผู้เสพใครเป็นผู้ครอบครองต้องโดนหมดถ้ามันเป็นเรื่องของธุรกิจธุรกรรมถูกไหมแต่สำหรับผู้เสพถ้าคุณมารีจิสเตอร์กับรัฐคุณจะมารับกับรัฐคุณต้องบำบัดไปด้วยรับรักษาไปด้วยนั่นแหละเป็นเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้คุณไม่โดนคดีทำให้ได้ถึงขั้นนั้นเถอะผมคิดว่าเดี๋ยวตลาดมันตายเองอ่ะใช่ไหมฮะครับอ่ะสุดท้ายแล้วฮะก่อนจะจบรายการนะฮะไปดูการเมืองอังกฤษสั้นๆนะฮะตกลงบอริส จอนสันนั้นถอนตัวนะอ้าวก็แน่นอนผมบอกอยู่แล้วเพราะว่าคือต้องมีจำนวนส.ส.ไม่เคยมีประวัติว่าจะกลับมันไม่เคยมีกลับมาได้อ่ะยกเว้นว่าโอเคลงเลือกตั้งต่อเนื่องชนะ2ครั้งมีแต่ถามว่าไอ้ประเภทหลุดจากวงโคจรไปแล้วไม่ว่าจะด้วยแพ้เลือกตั้งหรือว่าจะด้วยการเขาเรียกว่าถูกผู้ง่ายทิปพักทีผัวส่งอ่ะมันกลับมาไม่ได้อยู่แล้วคนยังมาการเทเชอร์ยังเอาอะไรกลับมาไม่ได้เลยนั่นแสดงว่าตอนนี้พอริชทรัสเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะฮะทำให้เต็งหนึ่งนั้นน่าจะเป็นริชี่สุนัขเป็นริชี่สุนัขแต่ว่าผมไม่ดูไม่ใช่สุนัขสุนัขเราต้องการริชี่สุนัขมันกลายเป็นสุนัขแต่ว่าคืออย่างนี้ประเด็นที่คำเนียมันออกไงก็คงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็คงออกไปสุนัขนั่นแหละสุนัขอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่ากระแสของริชี่สุนัขเองเนี่ยก็ผมไปดูในคลิปรายการหนึ่งของกรีกนะคนโทรเข้ามาด่านะ คนโทรเข้ามาด่านะมีถึงเรื่องเรสซิสด้วยนะ เขาบอกว่าริชี่สุนัขเนี่ยไม่ใช่แม้กระทั่งคนอังกฤษเนี่ยไม่ใช่บริติชด้วยซ้ำไปไม่ใช่คนอังกฤษด้วยซ้ำไปเป็นคนอินเดียอะไรเงี้ยใช่แต่มาเกิดแล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนอินเดียเนี่ยยังมีประเด็นนี้อีกเหรอมีอยู่แล้วคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมจ๋าเป็นพวกแบบว่าหรือจับเลยเนี่ยนะฮะแต่ก็หนีไม่พ้นหรอกใช่ไหมเพราะว่ามันก็ปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าเขาก็เป็นเชื้อชาติอินเดียเชื้อสายอินเดียมาคือปัญหาของริชี่ไม่ใช่ว่าอินเดียหรือไม่อินเดียปัญหาของริชี่คือริชี่อยู่ในพรรคคอนเซอร์เวทีฟแล้วพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการมีนโยบายในการบริหารจัดการเศรษฐกิจครับทุกยุคทุกสมัยอ่ะพาล่มจมหมดอ่ะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองพี่ชูวัตรตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยหนาหูกันมากเลยก็คือว่าทั้งหมดทั้งปวงปัญหาที่เราเห็นมันคือปัญหาที่เกิดจาก Brexit แล้วทุกคนใส่เลนส์ไม่ยอมหยิบเอาประเด็นนี้มาพูดคุยกันครับที่มันชิบหายเนี่ยเพราะคุณถอดตัวเองออกจากยูตอนนี้คนอังกฤษเนี่ยจะไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยครับโอ้โหโดนกีดกันหนักนะครับเพราะว่า Directive ของ EU คือคุณต้องจ้างคน EU ก่อนถ้าคุณจะต้องจ้างคนอังกฤษเพื่อให้ไอตัว Work Permit เนี่ยต้องมีเหตุผลที่แบบฟังขึ้นต้องอะไรอย่างนี้มากแล้วไอ้สิ่งที่เราบอกไงว่า 70% ของเศรษฐกิจอังกฤษมันผูกอยู่กับ EU ครับแล้วพอมันถูกตัดไปหมดเนี่ยคุณเอามันกลับมาไม่ได้และสิ่งที่ตามมาคือความวุ่นวายเพราะคุณจะต้องไปสร้างระบบราชการอีกมหาศาลเลยเพื่อที่จะรองรับการปิดบอร์เดอร์การมีภาษีสรรพสามิตมีนู่นมีนี่เศรษฐกิจดาวครับนะฮะแต่ก็แต่ว่าคนใหม่เนี่ยคือ28ตุลาคมนี้นะก็คือปลายสัปดาห์นี้แหละเห็นเขามาเร็วมากันแบบเร็วนิดนึงแต่ผมคิดว่าแนวเดียวกันครับบารมีทางการเมืองน้อยเกินไปนะฮะแล้วถึงเวลาเนี่ยปัญหามันหนักหนาเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าจะสามารถนำเอาสู่นโยบายนะครับในการแก้ไขได้มากใช่ต้องมีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ผมว่ามีทางฝ่ายค้านเรียกร้องแล้วก็หลายพรรคแต่ว่าฝ่ายค้านนี่ก็ต้องยอมรับว่าในอังกฤษนะตอนนี้เนี่ยไม่มีก็ไม่มีผู้นำมีตัวเด่นเด่นครับนะฮะ
ทั้งหมดก็คือเวกัปไทยแลนด์วันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับตลอด1ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม12 น.เป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ